รอดแบบใสดีครับมุนลื่นจัดเลยมันมีเสียงเลยครับตายเลยร่างของไปสวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกฝ่ายทุกท่านกันด้วยนะครับมีหมอกไม้ช่วงบ่ายสามครับฝนตกถึงแล้วครับตกชั่วโมงนึงอย่างนี้ครับก็เลยหมอกไม้ครับมันโมแดดมาลองดูครับสำหรับชุดเดิมครับเช็ดแดงเดียวพี่นี่ผมแก่บ่ได้นะแก่ได้อยู่แต่ว่าแก่ไปแล้วไรซ้ายมันเป็นทิศของเหรียญล้านครับมันก็พันกันดินก็เลยเอาขิงไปสายตัวนี้ใส่สายตัวนี้เข้าไป60เมตรครับพอดีมันเยอะเกินไปพี่3ก่อนที่เราตัวนี้เดี๋ยวมาลองมึงครับก่อนนี่คือชิ้นก็ได้ไปนี่คือกัดหยาครับปลาของแม่มันเห็นอยู่ไหมสวบต่ำหนุดสวบปลาหน่อยแต่ว่าตีอยู่ผมโดดหนึ่งบอกกัดเดียวมาลองดูครับว่ามันมีผลงานบ้างไหมรอบ8 5เบอร์0ตีเร็วๆวะรอบ8เบรก10กิโลครับน้ำหนัก195หรือ93นี่แหละครับปริมาณนี่ไหนครับไปเอาในช่องติดต่อผมได้ครับพิกัดพิกัดรอขั้นซ้ายทุกอย่างปักไว้ในคลิปหมดแล้วมามันเป็นคอก2ฝูงโอ้ตีดีกว่าเขาครับสายมันหน่อยกว่าเขาไม่ได้ปลาไม่ได้ปลานกบินตัวนี้ต้องมาหล่อแปดกอสนุกครับแอคชั่นเยอะโคตรดังกอมันจัดลองตีไปเรื่อยๆครับก็คืออันนี้เคยได้ตัวใหญ่อยู่ตัวเดียวปีที่แล้วโอ้โหยังไงยังวะคนตีเบ็ดบอกแบบงงๆนะเต็มแหลกครับเช็คเป็ดเมื่อกี้นี่เลยไอ้ป้าเมื่อกี้
ี้ดิเช็คเบสเมื่อกี้นี่ก็ไม่ตีนี2เต็มคำเลยเพื่อหน่อยตายเลยร่างกับปล่อยนี่ขอเต็มบันถ้าปล่อยตายแน่นอนรุ่นนี้ง้อกับขาไม้สวยครับไม่ค่อยดีไม่เคยเข้ามาตีอีกเลยจะวางมือวางมือครับแต่ว่าเป็นรวงอยู่เดี๋ยวลองตั้งกล่องดูครับซ้อนแนวได้ครับเพราะว่าจังหวะการวัดปลาของแต่ละคนมันบ่คือกันผู้ตัวใหญ่อยู่เว้ยแต่ก่อการต่างขั้นบ่คือกันถ้าผมจะบ่ได้ต่างขั้นสูงนะครับผมจะต่างแบบเหลือเลยนี่บ่ได้ต่างขั้นแบบสูงเลยผมแทบจะบ่ต่างขั้นอ่ะตูมเนี่ยวะตูมมาที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าจังหวะการซับจังหวะการบัดมันเกิดมีผลครับถ้าปลามันหลากไปไต่น้ำมันเกิดถ้าปลามันหลากไปไต่น้ำมันเกิดเอาๆกัดอ่ะกัดเอียงกันกัดอีหยังวะจังว่าการซับจังว่าปลากัดตากลงน้ำมันก็จะโบบินนะครับตาตัวมันใหญ่นะแล้วมันตามาอยู่นะเมื่อกี้การวางขันโมคือกันตุ๊เอ้ามันกัดอีหยังของมันวะ
ียวห้องนั้นหนึ่งมาสงสัยไม่ชอบแอคชั่นไม่รู้เดียวทั้งสองไม้นี่แหละเดี๋ยวผมมาหยับโอ้ my god ตายเลยก็อยู่หนาเหมือนแบบไงดิตะปะซิวไม่ใส่อ่ะแล้วก็ขึ้นมองผมตีไปมังลงขึ้นประจำเลยตัดอย่างนี้เมื่อกี้นี่ในเสียงเฮ้ยผมรถตีกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับสองน้องโอ้ยอย่างนี้เอาเร็วพยายามตีถึงฝั่งครับมันคือกัดจังหวะนี่แหละโคสิกาได้มัน4หารอบละแต่ละไม้ครับกลับไปกลับมาเนี่ยผ่านแล้วส่งเนี้ยแบบนึงโบยูเฉยมาเนี่ยก็มีป่าเนี่ยครับแต่ว่าโบใหญ่เลยซ้ำพร้อมไหนเนี่ยหนึ่งไปละมาได้มาสี่หารอบเพราะท่านไหนอยู่เมื่อแก่แข็งกับโอกาสเลยนี่ในป่าข้างในครับนี่แหละแต่จังหวะมีตัวใหญ่อยู่เลยได้ยินเสียงมันกัดอยู่เตรียมแหลกๆครับแล้วก็ไม้เดียวกันพร้อมนะในคนละมุมนะครับแต่ก็รุดตัวหนึ่งเท่านั้นนะจะบกัดกับบ่โดนสมองจะบกัดนะครับพ่อมันรอดแบบใส่ดีครับมุนลื่นจัดเลยมุนมีเสียงเลยครับใส่ดีพร้อมนะครับเดี๋ยวไปตำกันครับในตะกร้าที่ต่อที่มีต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับ